ทดสอบ2 3 4ทดสอบ2 3 4
ได้ครับอาจารย์ใจเสียงได้เลยครับมันยังแล้วเวลากันลมบ่อยๆเนี่ย
อะไรปลายปัญหาที่อยู่ในจุดไม่ได้ก็ทั้งฝ่ายก็เลยทั้งไม่อยู่ที่การก็เปิดใจออกมาโง่ก็ทำกลางเลยตั้งลม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 หรือน้องส่วนลมกับเด็กน้องสมาธิกับเด็กเนี่ยเราชนะน้องตั้งลมตั้งลมไปลมตั้งกลางพอกลางเกิดขึ้นกระตุ้นเสียวไหวสั่นหนักเดี๋ยวเผลอบางหัวจะออกน้องตั้งมันที่กันที่เคมีบางตัวที่ไหลออกมาเองปล่อยซึมออกมาเอามันหลับตัวหมอวิจัยมันหลับออกมาแต่เคมีพร้อมหลับพบมันหลับพร้อมนั่งหลับนี่เป็นวิจัยออกมาพร้อมตีส่วนพร้อมเนี่ยแล้วตีปริมาณนั่งหลับมันจะถูกพักษาความสมดุลตัวหวานนี่แน่นี่หมอผมวิจัยมาทำให้มันได้สร้างสาธารณะกลางสาธารณะด้วยบำบัดสาธารณะด้วยอะไรนะโยคะนะครับดีนะตีแน่ด้วยกระสวดได้จะกระสวดเร็วก็ไม่เสียเร็วสมาธิตึงไปใจหอบทุกข์ทนไม่ไหวเนี่ยหลงลืมต้องเนาะแล้วท่านมาชั่วคราวโอ้หยุดติดนะใจหอบเย็นนะพูดถูกไหมล่ะท่านเออนะเอาอย่างนี้ลมร้านก็คือลมร้านลมให้มันเป็นโยคะอะไรวะให้เป็นความหวังบำบัดหมดเลยอ่ะยาพ้นใจพ่อเป็นพ้นใจเย็นแล้วก็ยาพ้นใจความแค้นพ้นผมก็ส่วนพ้นหนึ่งแก้ว่าสิมาดูสาวมาดูนี่เป็นแบบทรมานส่วนไปส่วนไปส่วนไปแต่ดูแบบคิดใจเป็นของเพื่อนในการบำบัดยาพ้นใจความแค้นยาพ้นใจพ้นสาวด้วยกันเราไปแล้วมาจากนี้ก็จะเริ่มแล้วนะแต่ก็เขาขอแล้วจะเป็นสิ่งที่แบบนั้น
เกี่ยวกับยาเสพติดของนักแม่จะมาเกิดโอ้โหดีฟังเกิดฟังฟังเนื้อแล้วได้ตับดูดลิ้นต่อเนื้อจะปล่อยวางนี่นะครับแค่ใช้ปัญญาตาม้อมตำตำโดดเตาหมูมัดฟังเกิดฟังฟังมันจะปล่อยวางให้ถึงสุดแต่จะพ่อออกมาติดปากก็คือที่ของผู้บุกนี่นะครับวัยพักทุกคำในสัมผัสเป็นปฏิปทาในทุกที่บ่อยๆในเรื่องนั้นเป็นนะไม่เหมือนกันคือองค์มีดิบก็ถูกก็ชั่วก็ถูกนะพระพุทธองค์ได้สัมผัสเราทุกคนเกิดจากการเจริญธรรมจากตายนะพุทธะพระนามสัมมาพุทธะอาวันสัมมาสัมพุทโธภะวะโอตังภะคะวันตังอิวาพุทโธไปมันเป็นโลภะไปเลยสวัสดิ์โตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมะเดี๋ยวนี้ผมจะดูภาพด้วยภาพนั้นดูภาพสังโฆเวนะไปพ่อไหมนะครับสุขภาพครับก็จะมาได้นะตามสบายเลยไปพูดชักกันแล้วเด้อจะได้แนะนำต่อเป็นทางกันยินดีต้อนรับสวัสดิ์บรรพชนิดเนาะหลายคนยังบ่ฮู้กันแต่ว่าอาตมาอยู่ที่นี่มีไผ่ฮู้และพองก่อนที่จะมานี่ป้าติ๋มพี่สาวป้าลักนี่ก็ญาติพี่น้องกันถ้าปวดขาก็นั่งเก้าอี้ได้เนาะเอาเก้าอี้มาก็ได้ปะเอาเก้าอี้มาเอาเก้าอี้มาบริการเนี่ยยินดีต้อนรับมาสู่วัดบรรพชิตนะก็วัดบรรพชิตเป็นวัดป่าของวัดของมีอยู่ชาวพุทธมันจะมีอยู่สองนิกายวัดก็มีธรรมยุทธกับมหานิกายวัดบ้านเฮาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพิ่นเฮาว่าวัดบ้านวัดบ้านก็คืออย่างที่อยู่ในหัวในเวียงอ่ะต้นไม้บ่ได้มีสักต้นอ่ะ เข้าไปวัดฮ้อนนะอาตมาไปธุระที่ไหนปิกมาวัดหวั่นใจซะทันเข้ามาตั้งแต่ซุ่มหันก็หันต้นไม้ละอุ้งเย็นเข้ามาในนี้ก็เย็นละสบายใจที่นี่ก็มาอยู่ร่วมพัฒนากับท่านอาจารย์มา2ปีละปีนี้เป็นปีที่2ปีนี้เป็นปีที่2ทำงานหลายคนว่าจะได้บวชวัดตรงโกงบวชแล้วก็บวชบ้านเฮาเองนะบ้านตัวเก่าก็อยู่หน้าวัดนะก็เดียวเขาว่าเดี๋ยวไปวัดเดี๋ยวไปบ้านเนี่ยมั่งเดี๋ยวไปบ้านเนี่ยมั่งอย่างก็เลยตอนที่บวชอยู่ก็อยู่ประจําจําพรรษาอยู่ที่วัดอันพรรษาเดียวจากนั้นก็ไปเดินธุดงค์เดินธุดงค์กลับมาก็ไปนอนป่าจ้ามันพอเดินธุดงค์แล้วมันใจ
ใจมันไปเห็นอย่างใจมันบ่อยู่ครับมันบ่อยากจะอยู่ตึกบ่อยู่ครับคนหลายๆมันอยากจะอยู่ป่าจ้าก็ไปทดลองอยู่ป่าจ้าอยู่ป่าจ้าเกือบเดือนดับปิงมีผีหลอกแล้วก็มาที่เขาเลี้ยงไหว้วัดมันหู้ยังไงหมอว่าเขาไปอยู่ป่าจ้าเนี่ยมันไปตุยหาไปตุยหามันพอมันปะแล้วมันดีใจนะก็มันหล่นเป็น30นาทีมันหล่นไปหล่นมานำดีใจแล้วก็เลยกลับวัดเลยไปอยู่ตัวเฮาป่าจ้าแล้วที่นี่ตบแรงมาต้องเป็นห้าวกันนะเอาหัวหมามันถ้าจะปะงูป้าอย่างโรยนะหมามันกลัวอย่างเสื้ออย่างนี้เนาะมันก็ยื้อยองทีไรก็บงก็ยิ้มที่เฮานอนนั่นนะเฮาเอาอันตอนนั้นบ่มีอันบ่มีบ่ได้แปลงกุฏิในป่าจ้าก็จะเอาคาเต้นไปเกิงกันก็นอนแน่นนี่มันเฮาไอ้อย่างตอนนี้เนาะก็เข้าไปผอมก็มีอย่างเสื้ออย่างพอเฮามามันก็หล่นด้วยก้นมามันก็ห่างแทบอ่ะอันนี้ก็ไปหลายก็บงกันก็ยังเปิบใช่กันมันตกใจมันล่นนี้มันก็เดี๋ยวมันก็ไปว่าจะล่นนี้มา2ตัวเขาว่าเป็นว่าเปิ่นอยู่หั่นโลเองอ่ะแถวนั้นคือมันเป็นหลุมฝังศพเก่าเนาะก่อนเป็นเอาคนที่ตายคงตายพายตายอย่างต่างๆไปฝังแต่นั้นมันยังมีหลุมมีมงอยู่อีกอ่ะมันไปไหลสับจนนั้นเป็นว่าเปิ่นหาห่วงเขาเป็นส่วนใหญ่ผีกับเทวดานี่ภูมิเทวดากับมันเทวดาเจ้าตีเจ้าตางนะบางเถื่อกำใจผีตายเน่าก็เหมือนผีตายห่าตายหงนะแต่เป็นมูนั่นเป็นนั่นเทวดาอย่างต่างๆนี่เป็นมาปกปักรักษาเขาอยู่หันดับปิงเมียงเป็นได้กว่าคืนนั้นอ่ะประมาณ4 ทุ่มอ่ะเอากันกับหมา ผีกับหมาเนี่ยกันหมากระตึ้งมารับมานอนมันก็ไปฮะน่ะล่นมาเขาก็กระจะไปกวนกันเนี่ยอย่างล่ำเหลือนี่ก็ตู้เจ้าก็จะรับจะนอนของไก่เนาะถ้ากวนไก่พอเรามาอยู่ไหนเอามาเขารำคาญแล้วเนาะใครรับอีเนาะกันเดี๋ยวหมาก็ไปยืมพอมีหล่ะมันแวดกันนี่หมาก็แวดซ้อฮะมันเลยจะเป็นลบอยู่ตั้งไรสักแห่งละมันก็มีอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีสัจจะญาณอยู่มันมีจริงอาตมาเดินทุดงนี่ไปตนเดียวเขาว่ามกัวก็ขี้ยาขี้เหล้าวันนั้นเขาก็ปาดคอทุเจ้าทุดงนี่ตนนะว่ามกัวถ้ามันถึงเวลาตายมันต้องตายอยู่ไหนก็ตายแม่นอนอยู่บ้านเปิดแอร์เย็นแซ่บก็ตายเนาะมันอยู่ไหนมันก็ตายเดินทุดงนี่เขาว่าอาจารย์เดินทางขวาเนาะอันทางขวาเขาหันรถดีกว่าทางซ้ายเขาหมันมามันอยู่หยอกของเขาเองวะเขาว่าทางขวาซ้ำหน้าขวารถมันหันดอกมันปุ่มมาจะลุ้นจะลุ้นคุณจะลบอย่างไรเองแม่บาดเอ้ยอย่างเอ้ยลุ้มบุบบั้มอ่ะมันหล่นกันมันว่ามาทั้งหลังก็ได้มาทั้งหน้าก็ได้ไปทางใดเอามดดีกว่าถ้ามันจะตายนะเดินทุดงนี่มันก็มีความเสี่ยงไหมฮะแต่บอกขวามันไปเดินตนเดียวเดินคือเดินตั้งขวาขวาหมายความว่าขวามือตั้งเฮานี่นะแล้วรถมันสวนมารถใหญ่ๆนะรถ10ล้อรถเมล์รถทัวร์ปึ้งจะเฮาตักไหนบางอย่างแต่ถ้าเฮาเดินไปทางซ้ายนี่มันไปตุ้ยล้มหรอเดี๋ยวจะหล่นไปตุ้ยมันล้มมันดูดเข้าไปน่ะมันเลี้ยวหน่อยอ่ะกลับไปเดินไปที่ไปเขาก่อนเดินทางปีแรกเนี่ยไปกราบหลวงพ่อเกษมไปกราบหลวงพ่อเกษมออกวัดจิตติสามวัดก็กราบหลวงพ่อหลวงพ่ออันเก่ากับผมนี่เป็นพระบวชใหม่ได้วาสาเดียวแต่ว่ามันมีความจำเป็นจะต้องเดินทุดงจะเอาตังค์ไปช่วยละอ่อนเขาไปจ้างครูนะก็อู้อย่างเงี้ยได้ขอป้อนอย่างเงี้ยขอบารมีหลวงพ่อคุ้มครองผมอยู่เถอะอันใดที่มันจะเป็นความลำบากอันใดที่ผมจะทำผิดพลาดในการเดินทุดงขอหลวงพ่อได้สอนได้ดลจิตดลใจผมช่วยผมจิ้มเองอธิษฐานแล้วก็ไปเดินเดินตั้งแต่ลำปางไปก่อนนอนป่าจ้าพุ่นอ่ะสุดปิดแต่ว่าไปถึงพุ่นแถวอุทัยธานีแถวอย่างพุ่นมันมีป่าจ้าใน
ติดอยู่ข้างตังเนาะอยู่ตามป่าตามอย่างเนี่ยมันจะมีอยู่ในวัดก่อนไปนอนวัดนอนเนี่ยไปก่อนนอนป่าชานอนอย่างมีผีหลอกยังหวานนะโอ้ที่ไปถึงงานสลบบาทจ้ะไปสลบบาทพอตึ้มมิตรป่าชาที่ไหนก็มีวัดป่าอยู่ว่าวัดสลบบาทอยู่ใกล้ตังที่สุดค่ำแล้วสักหกโมงห้าโมงไปหกโมงแล้วก็เข้าไปที่วัดสลบบาทมันเป็นวัดป่าอย่างเงี้ยวัดนั่นเป็นวัดธรรมยุทธเป็นวัดป่าโอ้เป็นดีเป็นนั่นเป็นบ่มีสไตล์เป็นเทซิเมนต์เป็นเอาทรายลงอยู่ไหมแล้วเป็นกวาดใบไม้งามเป็นก่อเกลียทุกวันขอโอ้สัพยะดีก็ไปขอเป็นว่าขออนุญาตพักที่นี่สักคืนศาลาที่ไหนก็ได้ตีสะดวกพอดีว่าวันนั้นเป็นอบรมอย่างเงี้ยเป็นว่าโอ้ตรงศาลาไม่สะดวกตรงเมนก็ไม่สะดวกท่านอาจารย์มันมีกุฏิรับรองกุฏิที่สร้างเป็นกุฏิธรรมฐานไปพักที่กุฏิก็ได้เองเอากลับไปพักกุฏิล่ะไปพักกุฏิที่เป็นจัดเลยเนี่ยโอ้กุฏิไม่งามเองไหมประมาณสักน้อยๆต้อมล้อมเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างเปิดนั่นบ้านเฮาเปิดห้องผ่าไหลเนาะผ่าเลื่อนเนาะโอ้ลมเข้าดีเปล่าเอาเสื้อผ้าซักผ้าซักอย่างตากแล้วก็เปิดห้องเปิดทับกลางเต้นนอนตั้งในฮะเอาเต้นไปตัวกลางเต้นเพราะว่ามันมีมุ้งลวดกลางเต้นนอนนอนมันอ่อนเนาะเดินทุ่งโรงนี่อ่อนกลางคืนนี่สวดมนต์เรียบร้อยประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มก็เข้านอนนอนก็หัวถึงหมอนก็ถึงรับลึกโอ้สันที่นี่ประมาณสักตีหนึ่งจะลุกตื่นมาปัดต่อนอนไปเหี่ยวโดนเสือ มานอนวัดเปลี่ยนวัดโดนแล้วนี่เนาะอีแม่แขนไข้นี่นะโอ้ถ้าตัวมันจะบอกใดเนาะแขนมันขนาดนี้นะมันยัดเขาอะเอาแขนมันนี่เขาอะมันลุกตั้งหลุมมาลุกตีอันปืนนะมานะโอ้ผีตัวยังอีไงเนาะถ้าจะตัวใหญ่ของเขาก็ตั้งใจนอนพอมันแขนมันหนิงแล้วเขาก็เลยยอมเมื่อกันพอมันจะหมอกใดเพราะว่าตีมันเบียดเท่านี่มันใหญ่อยากยอมปุ๊บจว้ากันแบบแมวว้าวมันโดดมันโดดออกหน้าต่างเป็นว่าตีนอนมันถ่ายนอนฮะมันมาซุกเขาเนี่ยโอ้เขาว่าเออถ้าวันนั้นกลัวผีนี่ถ้าจะล่นหัวเมียผมถ้าล่นเมื่อไรเนาะตีสลบบาดตีสลบบาดปีนั้นแล้วก็ไปปุ่นไปถึงเดินไปทางสุพรรณไปอันถึงสิงห์บุรีอันโควิด19มันไปทาอยู่หน้าไปถึงที่อุทัยธานีเขาอ่านข่าวพอเขาว่าสิงห์บุรีมีคนติดมังกรนิดติดคนเดียวก็กว่าตึ้งเมืองอ่ะเขากลัวว่าถ้าเขาเดินไปทางสิงห์บุรีเขาผ่านไปที่ฮันมาจากไหนมาจากสิงห์บุรีเขาจะเงียบเขาอ่ะไปแซะมาตังสุพรรณไหมกันออกไปตังอุทัยธานีออกสุพรรณออกสุพรรณไปสุพรรณนี่มีหันวัดหนึ่งบอกสามโมงสี่โมงนี้อันพาเขาเปียโมดีไหมเขาก็ไปเข้าไปในวัดไปขอซักผ้าไปขอไปกราบหลวงปู่เปิ่นขออนุญาตซักผ้าโอ้นิมนต์จัดการเลยเนี่ยห้องน้ำอยู่ตรงนู้นเนี่ยเขาก็ไปซักผ้าเอาผ้าเอากวาดซักตากแดดตากเรียบร้อยก็ได้เวลาประมาณอยู่ท่านสักชั่วโมงเนี่ยผ้ามันแห้งมันท่อนเนาะออกเดินทางก็จะออกก่อนจะออกเดินทางเตรียมคว้าเรียบร้อยก็ไปกราบหลวงพ่อไปหาเพื่อนหลวงพ่อครับขอบคุณมากครับที่เมตตาอนุเคราะห์ผมให้ได้ซักผ้าผมขออนุญาตเดินทางต่อนะครับแกก็ว่าอ้าวแล้วอีกรูปอ่ะอีกรูปไปอ่ะดีกว่ารูปไหนครับเขาก็มากับคุณเมื่อกี้ผมมารูปเดียวเป็นพระอะไรโกหกว่าเขาโกหกเขาว่ามารูปเดียวเขามาด้วยกันเมื่อกี้ก็เลยเถียงก็ไม่มีประโยชน์อ่ะเขาก็เดินไปคนเดียวเขาก็ออกไปพูดไม่รู้เรื่องดีกว่าว่าตะโกนอยู่อ่ะไอ้ตัวเจ้านี่ตาฝาดแล้วมาโทษเขาเองอ่ะเขาก็เดินออกไปเขาก็เปลี่ยนคำพูดว่าเขาก็ไหวจัดดีอย่างจัดดีแล้วก็
จะได้มาว่าเออหรือว่าเพิ่นหันแต่ใจก็ขึ้นเนาะเพราะว่าเพิ่นหันแต่ให้เขาก็จะเกิ่มจะเกิ่มแล้วหมู่เนาะเพิ่นหันคนเดียวก็น่ะแล้วคืนนั้นไปพักที่วัดที่เพิ่นจัดปริวาสถามแหมว่าตอนนั้นเข้าก็ว่าเขาก็เลยว่าเข้าเพิ่นไปนอนนอกเพิ่นว่าตนเดียวล่ะผมเข้าปริวาสด้วยปริวาสมันต้องถ้าเขาไปนอนกับที่เปิ่นเข้าปริวาสต้องทำวัดด้วยเปิ่นแจ้งเจ้าต้องออกด้วยเปิ่นเปิ่นออกแล้วเขาก็ถึงจะออกได้เข้าปริวาสก้อนมันปริวาสเปิ่นจะเสียหายต้องเข้าด้วยเปิ่นออกด้วยเปิ่นแจ้งมาเจ้าวันนั้นประมาณเที่ยงห้อนก็เลยอันไปเตียนหน้าโรงเรียนการบินนครปฐมมันมีต้นโพอยู่ต้นเขาปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดแล้วก็มีร้านต้นโพอยู่หินตังมันโหมดิแล้วเจ้าตีอยู่ด้วยกันฮั่นนักเองแหมมีสารเจ้าตีจะปอกจะแป๊กอยู่ฮั่นนะแล้วก็เย็นดิเขาก็พอแล้วมีไผ่ก็เนาะเข้าไปหนังพักของหงีบเสื้อกำได้ไหนมันพ่อนมันอ่อนก็เลยอันปักกดห้อยแขวนกดกับต้นโพแล้วก็เอาน้ำล้างเนื้อล้างตัวเข้าไปหนังพักในฮั่นโอ้ก็เดี๋ยวเขาหนังในฮันก็ว่าเออจะนอนเสื้อกำเนี่ยหันคนโยมสองคนอยู่ไกลสัก50 เมตรเนี่ยยื้อพอผมร่างขางไกลเนาะผมร่างขางด้วยเจ้าว่าอยู่นี่มันจังมันเถอะอีกอะน้ำขางมันกับมันไหลคนเนี้ยมันอยู่นี่กำเดียวมันได้อะเขาก็อยู่พักอยู่หันสักจำลำเนี่ยแหมสัก15 นาทีเดินมา2 คนแต่ว่าเขาติ้วของมันอะก็ใจก็ไม่ยิงเขาว่าผัวกับเมียก็ก็ว่าไผยังใดติวของมาคนละ2 ถุงมาหาเขาฮะมาก็มานั่งเขาก็เก็บกดเก็บอย่างแรกก็นั่งท่าเขาฮะก็มาถึงปุ๊บมันก็เอาของถวายไม่ยิงถวายถุงก็ใจถวายถุงเขาก็คือปอนอย่างเรียบร้อยแล้วไม่ยิงก็ถามอาจารย์อีกรูปหนึ่งไปไหนเจ้าคะเขาว่ารูปไหนก็ยืนกับอาจารย์เมื่อกี้หนูมากับหนูเห็นตั้งแต่ตอนแรกที่อาจารย์เข้ามามา2 รูปก็เลยไปบอกพี่ชายว่าพระทุดงมาปรากฏที่เราเอาของไปถวายหน่อยก็เอามา2 ชุดเขาก็3 เตือนละที่เป็นว่าหันสองคนนะเขาก็เลยตื่นเต้นอย่างว่าอาตมามารูปเดียวจริงเหรอเจ้าค่ะเมื่อกี้เนี่ยหนูอยู่ตรงนี้หนูยังเห็นยืนอยู่หลังอาจารย์ว่ะตัวสูงสูงว่ะผอมผอมสูงสูงว่ะอาตมามาลูกเดียวโยมเองโอ้พอมันขนลูกอ่ะ2 คนนะช่วยกันลูกขนมันกับลูกขนชิงกันลูกขนเขากับลูกด้วยมันกับหันเขาขนลูกเขาก็ขนลูกอีแม่มันเน็ตโยโย่ออกกลางหลังมันน่ะฮะอันถ้าเป็นว่าถ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างต่างๆเนี่ยคนเฮาลูกมันจะยังกว่าผีนะมันจะแหมยางมันจะวูบเย็นวูบตีหลังเนี่ยเป็นว่าเทวดาอยู่อ่ะถ้าหัวพูดโตโยนะผีหรอกถ้าหัวพูดโตโยมันเคยหัวพูดก็ไม่เคยก่อฮะเคยก่อเคยหัวพูดก่อนะมันนึกหัวพูดโตโยผมสั้นอย่างนี้ยังพูดได้ไหมบอกเฮ้ยถ้ามันตกใหญ่อย่างมันตู้สะดุ้งก่อนนะก็เลยบอกว่ามาลูกเดียวโยมนี่นะโอ้โยม2 คนเนี่ยเดียวนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่นะอาจารย์หนูเห็นจริงๆว่ะหนูเห็นจริงๆแล้ววันก่อนนี่เขานึกว่าเปิ่นท่านจะยั่งเองเนาะเดินทุดงเที่ยวนั่นท่านจะมีอะไรอ่ะเที่ยวนี้ไปเดินเตียนนครพนมมาพระธาตุดอยสุเทพ900 กิโลมาถึงกลางกลางวันแจ้งๆอ่ะประมาณ3 โมงป่าย4 โมงเนี่ยเดินอยู่ข้างกลางโยมคนนั้นขับรถมาจอดนะขับรถเครื่องมาจอดนะติ้วมา2 ถุงเราเหมือนกันเขาว่าอย่างนี้ติ้วมา2 ถุงกำลังได้การให้มันได้อยู่นะอยากมันลงรถมามันหันหน้ามาพบมันหันเขาตนเดียวอ่ะถ้าติ้วมันเป็นอ่ะตู้เจ้าแห่งตนจะสดไปไหนอ่ะอีแม่มันกัดตั้งแท้กันอ้าวอีแล้วเขาว่าอ้าวอะไรโยมพาอีกรูปหนึ่งไปไหนเจ้าคะก็ไปไหนอาตมามารูปเดียวอาจารย์อย่าโกหกหนูนะ
จีนแล้วอย่าโกหกหนูนะก็โกหกทำไมอ่ะอาจารย์มาลูกเดียวเขาหู้แล้วว่ามันหันแน่นอนเอกวันนั้นก็เลยไล่ชดเฮียกะอะไรเมื่อกี้เห็นอะไรหนูเห็นพระมาสองรูปหนูขับรถผ่านไปแล้วหนูยูเทิร์นกลับไปซื้อของที่เซเว่นมาสองชุดมาเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่หนูจะจอดรถหนูก็เห็นสองรูปรูปนั้นอยู่หน้าหรืออยู่หลังอยู่หน้าอยู่หน้าเป็นอาจารย์อยู่หลังเป็นลูกศิษย์นี่เนาะอาจจะมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์อยู่หน้าตัวสูงสูงว่ะหอมสูงว่ะอีแม่เป็นตาดิมวนก็หนาเดินทุดงนี่คนกับปุ้ยอันนี้มาห้อมปุ้ยเดินมาห้อมปุ้ยแล้วห้อมปุ้ยแล้วเตือนแล้วห้อมปุ้ยเดินมาแล้วแล้วก็เขาไปไหนประเดี๋ยวนี้เวลาปักโค้ดเนี่ยเขาจะเอาโค้ดไปตัวกับเต้นเพราะว่าหัวเปิดไปตัวแต่ว่าเขาหันคนเตียนโยมติดใส่บาตรหลังจากวันนั้นไปนอนป่าจ้าแห่งตีป่าจ้าเป็นในวัดแล้วก็โยมเป็นหันตอนเข้าไปกับตอนออกมาโยมอยู่เลี้ยงแถวเป็นหน้ากระดานหน้าป่าจ้าโยมเบิ่นบอกว่าถ้าอาจารย์ไปปักกฎอยู่ในป่าช้าสองลูกคนนั้นมาบอกเงื่อเขาเปิ่นก็เตรียมกันนะเตรียมสองลูกนะเขาหู้แล้วเขาก็บอกว่าอีกลูกหนึ่งกลับก่อนเลย กลับก่อนเลยนะนี่มันเป็นถ้าเขาตั้งใจทำคุณงามความดีคนดีผีคุ้มเจริญว่ะมันมีอันจ่วยใช่ไหมมีมันมีอันจ่วยเนาะเฮาดีมาบวชครั้งนี้ความจริงบ่ได้พิษบ่ได้เถียงกับคนในครอบครัวสักอย่างต้องขออนุญาตคุณครูเนาะแม่บ้านเป็นครูก่อนยังบัตรเกษียณเติมเติมประเดี๋ยวนี้สอนอยู่โรงเรียนบ้านดอนแก้วเรื่องจริงๆแล้วเรื่องของโรงเรียนมันบ่น่าจะเฮาน่าจะไปเกี่ยวข้องเหยียบเพิ่นได้แหละแต่พอดีว่ามันเป็นจิตใจมันอยากช่วยมันอยากช่วยความจริงมันช่วยก็ได้ถ้ามันช่วยมันเดินนี่ก็อาจจะไปรวมกับโรงเรียนอื่นไปแล้วเองเพราะมันมีตังจางครูเนาะแต่ที่เขาช่วยในวันหนึ่งไปซื้อของในการไปซื้อของในการแล้วก็มีคนมาซื้อของในการนั่นแล้วเขาก็อู้กันเนี่ยจะได้ห้ามเดี๋ยวนี้อีน้องมันก็ตึ้มใครไปเฮียนที่อื่นให้ติ๊กเขาหู้ว่าจะไปเฮียนเราเปิดวันนั้นเปิดประกาศว่าวันที่29เองเราเปิดเพื่อไปรวมแต่ละออนมันใครไปให้ลูกน้องนอนรับนอนเขาก็แข่งขลิบได้ยินนะเขาความจริงเขาเยอะซึ่งมีไผ่จ่วยกับบ้านเขานี่ว่ะแล้วมันไหวมาหันมาป้าเสียเขาลุงหานจ่วยยิ้มกันฮินดูลูกน้องไงโอ้ยนะแล้วก็ให้ด้วยว่าด้วยให้ด้วยอ่ะไอ้น้องจูอ่ะไอ้จูอ่ะว่าตัวให้ตัวมันเป็นคนสื่อเนาะให้เสบือเขาว่าตึ้มมีไฟจ่วยบ้านเฮานี่มีกับคนใจดำอ่ะตึ้มมีไฟจ่วยกันกำแล้วกรรมการคนใดก็ได้นายกก็อยู่บ่ว่าไปข่อยเนาะเขาก็ว่าพอได้ยินกรรมอย่างอันได้ยินหันคนเป็นให้ก็ไปคืดคนเดียวไปคืดถึงสภาพว่าก่อนเขาอยู่โรงเรียนเขามีความสุขอีน่ะเขามีความอบอุ่นแล้วก่อนลูกเขาก่อเฮียนฮันไล่ตั้งแม่เขาอ่ะพี่แม่ก่อเฮียนฮันพี่อ้ายใต้หัวเฮียนฮันลุงป้าหน้าอาเฮียนฮันคนบ้านเขาอ่ะก่อเฮียนกันท่านนี่นะว่าก่อนนี้โรงเรียนใจสุขสบายอย่างอีเนาะผู้คนเดียวคนก็สอนได้อีน่ะลำเดียวนี้มันอย่างลำเหลืออีเนาะเขาก็มาคืดคนเดียวเนี่ยคืดไปคืดมาไปคืดได้อยู่อย่างหนึ่งเขาคืดว่าเหมือนครับหันคนอ่ะคนอื่นหันจะได้หัวเฮาเหมือนกับหันคนกำลังจะตกคนตกน้ำคนตกน้ำกำลังจะจมน้ำนี่นะเฮาถ้าสมมติว่าเฮาเป็นคนอื่นเฮาหันว่ามันจะจมน้ำแล้วมันจะหยาดปีน้องเกี่ยวข้องอีกก็เฮาเสียเฮามีสิทธิ์ที่จะเดินกายได้ก็ได้สนใจมั้ยเดินกายไปเฮียแต่พอขึ้นได้สมมติเดินกายไปได้นะเขาคือได้จ่วยเหี้ยกรรมเราคนหนึ่งจ่วยเหี้ยกะดีนะกว่าเสียใจวันน่ะพอไหว้กลับมามีล่ะจมมีล่ะมันก็มีประโยชน์เองระหว่างที่เดินทุดงเนี่ยไปปะโรงเรียนที่เปิดยุบอย่างเงี้ยยุบแล้วก็มีกับเสาธงมีกับอาคารมาเดี๋ยวไปพอหลายตีหลายแห่งก็ยุบอย่างที่ว่ามีกับอาคารเก่า
สนามกีฬาก็เป็นหญ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายใช่ไหมเนี่ยทรัพย์สินในโรงเรียนนี่เป็นโต๊ะเป็นผู้รุพันธ์เสียหายหมดไปหันมาหลายตีหันแล้วอุ้งสะท้อนใจแล้วก็มักจะไปอู้กับคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่รอบโรงเรียนนี่เพิ่นว่าเมื่อก่อนนี่ม่วนบัดเดี๋ยวนี้บ่ได้ยินเสียงเพลงชาติบ่ได้ยินเสียงละออนเล่นกันบ่ได้ยินกองกีฬาเหมือนอยู่พระเจ้าว่ะเหมือนอยู่ใกล้พระเจ้าว่ะยิ่งกว่านั้นนึกว่าพระเจ้ามันยังมีหมวนของมันยังมีศพไปของอันนี้ถึงมีไผมีงัวมีควายมีหยังอย่างจะละออนก็ไปเสพยาเนี่ยอย่างกันได้ฮั่นเนี่ยอันนี้สิ่งที่เฮาคิดนะเฮาว่าเออพอมาหางานเฮาก็ลงไปช่วยความจริงตอนช่วยโรงเรียนนั้นมีตัวเก่าคนเดียวเจ้าบ้านนี่เปิ่นตึงคือเจ้าบ้านส่วนใหญ่เปิ่นว่าถ้าช่วยให้โรงเรียนอยู่มันก็ต้องจัดพระป่าจริงๆอ่ะเนาะกลัวพระป่าเออกลัวพระป่ายุคเพชรเอาก็ว่าเอานั่นกันเขาก็บอกว่าถ้าเขาจะช่วยโรงเรียนให้อยู่ได้ต้องบอกขวัญเจ้าบ้านเพราะขวัญเจ้าบ้านก็ต้องขึ้นไปขึ้นมาว่าถ้าเป็นสีขาวสีแดงอยู่ในหมู่บ้านท่านมันจะเขาก็ต้องมีงานสังคมเนาะมีการใจ่ายส่วนตัวได้สตางค์มากกว่าเลี้ยงครอบครัวแต่ถ้าเป็นผู้เจ้านี่มันก็จบข่าวตัดเรื่องครอบครัวไปเหี้ยได้สตางค์มากกว่าช่วยโรงเรียนก็เปิ่นสมกำกึดอีแม่บักกึดว่ามันจะได้บัดเดี๋ยวนี้5ปีแล้วนะช่วยโรงเรียนปีละ 250,000 นะปีละ 250,000 นะสตางค์อยู่ไหนมันจะในกระเป๋าเขากระเป๋าไฟหูมูจักนี่แม่ยังเดินทุดงบวชครั้งแรกเนี่ยตอนบวชนี่ได้ตังค์อยู่แสนปลายแสนหกกุมที่จ้างครูจ้างครู2คนแต่ปีที่2นี่จ้าง3ตั้งหันมาจ้าง3บัดเดียวก็จ้าง3อยู่200,000ปลายคนละ7,000คูณ12 12เดือนแล้วคูณ3นั่นคือสตางค์ที่เขาต้องสะก็อาศัยว่าเออพอตัดสินใจแล้วเนี่ยมาเป็นตู้เจ้าเนี่ยสีของพระอรหันต์มันช่วยเขาเขาเดินทุดงไปถึงสวนโมกกลับมาย่อมได้กลับกำเนิดอยู่สวนโมกท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมตอนที่จะเดินทางไปหาเปิ่นไปกราบเปิ่นขอให้เปิ่นโฆษณาให้ในวิทยุจิมเตอร์อีเนาะแต่ว่าเขาก็เคยได้ฟังวิทยุเปิ่นครั้งเดียวตอนเดินทางไปดับปิงได้ยินไผโทรหามได้อย่างสักอย่างแล้วก็ที่เปิ่นหอมระหว่างกลางเนี่ยเช้า100 200เก็บได้อยู่ 38,000 จะจ่ายเงินอยู่ 200,000 ปลายได้ 38,000ใช่ไหมก่อนที่จะเดินทางกลับมาพระปู่อภิวัฒน์โทรไปท่านมหาเย็นนี้ออกรายการด้วยกันได้ก็ผมจะโทรไลน์มาหาพอเปิ่นว่าอย่างนั้นได้ทันทีกันเขาจะกลัวไหมหรอเนาะได้ครับอาจารย์โอ้ขอบคุณอาจารย์ที่เมตตาให้กับเปิ่นก็โทรเข้าไปโทรเข้าไปในรายการได้อู้กับเปิ่นว่ามีความคิดอย่างใดถึงได้มาเดินทุดงและช่วยนักเรียนช่วยโรงเรียนแบบนี้ก็เล่าให้เปิ่นฟังอูให้เปิ่นฟังปรากฏว่าเปิ่นเอาออกอากาศโยมหลายๆคนที่ฟังเถื่อนสีขาวจำเรื่องนี้ได้ต้องบ่เดียวก่อนที่จะจบรายการเปิ่นอูกับเฮาประมาณ30นาทีเปิ่นอูว่ามีความลำบากอย่างพ่องระหว่างเดินได้เจอปัญหาอย่างพ่องที่เดินเนี่ยได้ฉันเข้ากูมือคออย่างเขาก็นึกได้ว่าโอ้มีวันหนึ่งกับได้กินนะมีว่าเหมือนแกนยังได้ห่วยแหมวันนั้นนะปกติก็มแกนปันอันนะตีอันเมืองอันเมืองเถินเถินไปแม่พริกเถินไปแม่พริกมันจะมีตีภาคริมทางเนาะเถินไปแม่พริกอันระหว่างกลางมีนี่ลูกอันปีน้อยทำที่ตายเนี่ยตรงปงเนี่ยมันลูกอยุธยาไปปะใส่ในตุลูกลางตานมันก็ยูเทิร์นกลับมามันมีอย่างถวายบ่ายโมงก็จบบ่ายสามสี่โมงมันเอามาหม่าก็ขนมถวายขนมมาหม่าเขาก็ว่าเออมันเลยอาหารแล้วเขาจำหับกรรมนี้เนี่ยก็เลยหับไว้ฮะเดี๋ยวถ้าไปปะหยาดยอมติดไหนก็จะเอาหื้อเปิ่นอีกอ่ะก็ปากก้นว่าตึ้มปะไผไปนอนป่าจ้า
ท้ายบ้านเห็นมันเจ็ดพระเจ้าหัวบ้านตื่นเจ้ามาออกมาเดินทุดงเขาจะเป็นคนติดบัดเดินย้อนกลับไปบินทบาทผ่านหมู่บ้านมาแล้วก็แล้วไปเอาตังนาเองก็เดินไประหว่างเตียนเดินไปก็ว่าถ้าพระเขาก็จะเอามาหมาดสวัสดิ์มาหมาดช่องจะคือเขานะหูจะเอามาหมาดคือครับได้อะกึศอยู่ในหูกับมาหมาดมันกึศตั้งแต่วานเนี่ยถ้าพระจะเอาเพื่อไงบัดเจ้านั่นก็กึศว่ามันเชี่ยวมันตบเสียถูกมันอ่ะเดี๋ยวไปคือเขานะเดินไปเองแหม8โมงก็ได้ไม่ไผใส่บาตรกูเตือนรถชิปล้อยังจอดลงมาใส่อ่ะวันนั้นมันแก่นอย่างล่ำเหลือบหูซึ่งมีไผตักกำลังได้กินนะวันนี้เนาะ8โมงนี่ต้องเก็บบาตรถ้าเลย8โมงไปแล้วเป็นว่ายามวิการห้ามบินทบาทผิดกฎหมายสงฆ์ก็เลยเอาอันอย่างเตียนลักกิโลฮะกะลักกิโลไม่ตีหนังก่อนหนังอันเอาบัตรวางแล้วก็กำลังจะโอ้เชี่ยวอยู่ในถุงมาหมาสองนะกะฮะในมาหมาจังมาเจอไอ้กันเนาะกินมาหมานี่บ่เฮ้ยแล้วก็คืดหาน้ำห้อนน้ำห้อนก็มีอย่าว่าน้ำห้อนนะก็น้ำเย็นกะเทใส่มันแกะซองเหี้ยเทน้ำเย็นใส่ก็นั่งท่ามัน15นาทีมันก็ปุ๊เต็มแน่นพอเขาเอานั่งเรื่องนั้นกลับมาเล่าฟังว่าถ้าจะว่าเป็นความลำบากก่อนเรื่องนั้นอ่ะแต่ว่ามันทำให้เขาได้คิดว่าความลำบากบางครั้งนี่ทำให้เขามันมีกำลังใจนะเขาได้ผ่านวันนั้นไปก็เตือนเดียวนะไอ้แม่ได้กินมาหมานะแล้วก็เขาโดนทดสอบอยู่สามสี่ครั้งแปดโมงปุ๊บเขาปิดบาทละเมาละใช่มีไผ่มาเนี่ยก่อนจะถึงแปดโมงปุ๊บมาละมีคนมาจอดแป๊บมาแปลกเหมือนกับว่าล้อมใจอ่ะมันเตือนน้ำเหลือสักค่อนคนขวดสักน้อยเนี่ยวันนี้จะมันจะสตังก็มีในยามจะซื้อน้ำจะกอดเลยเนี่ยมาละแป๊บเดี๋ยวก็มาเนี่ยมันเป็นเรื่องติดแปลกสามสี่เตือนที่เขาเจอแบบนี้นะเจอเตือนสุดท้ายตีอันเขาเจอแล้วสองครั้งแล้วก็ตอนที่ไปที่ประจวบคีรีขันธ์ถึง7 โมง 7 โมง 45ใกล้จะ8โมงละเขาว่าวันนี้กับพอเข้าตังตึ้มมีบ้านคนกำลังวันนี้ถ่ายแหมวันนุ่งเห็นในหาดเวียนเนี่ยกันอู้กันตัวเก่านะครูบาอาจารย์นี่ทดสอบมันลงไปแล้วนี่เนาะกึดในใจนะก็เดินไป8โมงก็เก็บบัตรอย่างวันนี้อดเหวันได้ฝึกตัวเก่าเองอ่ะกึดว่าจะได้ฝึกตัวเก่าอีกน่ะเอเมน8โมงปุ๊บวันนั้นมาจอดรถแซ่บนะฮะเขาก็เลยเล่ากำกึดให้มันฟังอ่ะมันว่าอาจารย์ผมทำงานมา15ปีไม่เคยห่อข้าวออกจากบ้านเพราะว่าที่ทำงานนี้ก็ทำกินกันอยู่แล้วแต่วันนี้ผมทานข้าวไปผมนึกถึงว่ากับข้าวมันมีเยอะวันนี้อยากจะออกไปด้วยบอกแฟนว่าวันนี้ห่อข้าวให้หน่อยแฟนก็บอกว่าเอาไปทำไหมนั่นแหละเอาไปทำไหมไม่เอาก็ออกไปนาบานออกไปนาบานคือได้เข้ามาแหมมีใหม่ก็จะไปเอาห่อข้าวอ้าวเมื่อกี้คุณบอกไม่เอาเนาะไม่เอาอ่ะไปหนังรถอะไรแหมรถไปจะออกดอกบานเอาไปดีกว่าวะเข้าไปว่ะตักใส่คนเดียวใส่อันกล่องมื้อนะอยากป้าเฮาโอ้ฟังโอ้มันขนลูกขนคิงมันลูกนะขนห้ากับลูกขนคิงกับลูกแล้วก็ขนลูกอาจารย์โอ้ผมไม่อาจารย์นี่โหสุดยอดอีหรอกมันว่านะมันก็กราบติ๊กกันว่าเฮาอ่ะไม่ใช่มั้งอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ว่าเนี่ยเพิ่นไปโดนที่เพิ่นอยากจะลองเฮาด้วยนะไปโดนจิตโดนใจเขาอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกเองมันมีอันจ่วยเขานะเนี่ยก่อนเล่าให้เพื่อนฟังในวิทยุน้อยเดี๋ยวผมได้ปรากฏว่าตั้งแต่วันนั้นมาบักขาดสักวันเลยที่ครับรายการวิทยุได้จัดรายการมาตุ้ยเปิ่นตลอดตอนที่อาตมากลับมาถึงบ้านเนี่ยมานอนป่าจ่าเอามือกายหน้าผากใน 38,000 กูเนี่ยจะได้เดินทุรงตลอดปีแล้วก็เนาะเดินทุดงเดือนป่าย2เดือนได้ตังค์หมออีต้องเดินทุกปีเดิน
เดี๋ยวนี้เซตนี้แล้วก็จะเดินต่อเอาตังมาช่วยละออนบ่คิดจะไปรบกวนใครอ่ะคิดว่ารบกวนตัวเก่าคนเดียวนี่อ่ะเดือนใดแต่ฮือก็โศกคือละออนเดือนใดแต่ฮือก็โศกคือโรงเรียนนี่พ่อครูอภิวัฒน์โทรไปก่อนที่อาตมาจะเดินทางกลับหมู่บ้านตอนนั้นมันต้องกักตัวนะก่อนจะเดินทางเข้าหมู่บ้านจักบ่เมินแต่ใดเปิ่นโทรไปแหมสัก5วันนี่ล่ะเปิ่นบอกว่าท่านมหาญาติโยมจะไปแอวหาชักหากันรถตู้เนาะบ่ต้องเตรียมหยังเนาะบ่ต้องเตรียมหยังต้อนรับเฮาก็ว่าผมได้เตรียมอาจารย์ผมอยู่ป่าจ้าโอ้ยไปเตรียมยังได้ผมเพื่อเขามาพบซะโคนี่เนาะเขาก็ได้มาพบผมนี่นะก็บอกเพิ่นอย่างนั้นใกล้จะถึงวันแหมสัก2วันเนี่ย25กันรถตู้ปัดต่อกะรถตู้25กันแล้วก็รถปิกอัพรถส่วนตัวแหมนี่แหละวันที่เฮาเดินทางกลับเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยคนที่เฮาฮู้จักหน้าสักคนลูกไหนมา